เมริกาแกคือเขาทราบข่าวไงว่าเรากักตัวอยู่ที่เมืองไทยเขาก็เลยบอกว่าทีแรกวันแรกโทรมาเปิ้ลหายกักตัวกี่วันแล้วหายเร็วๆนะไอ้เราบอกไม่ได้เป็นมากักตัวเฉยๆอะไรเงี้ยพอสัก2วันเขาไลน์มาบอกว่ารู้ไหมว่าน้าก็เป็นโควิดเพิ่งรู้เมื่อกี้นี้ปรากฏว่าเราก็เอ้าโอ้โหเนี่ยเขาเครียดมากเขาอะไรมากเราก็ไม่รู้อ่ะเราก็รู้แต่ในเมืองไทยบอกว่าก็อ๋อเอาน้าเอากระชายขาวไปต้มน้ำแล้วกินดิเดี๋ยวก็หายหมอที่นี่บอกเราไม่รู้นะเห็นข่าวอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็ลงว่าเขาต้มกินทุกวันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเขาก็คงรักษาของเขาด้วยนะอยู่ที่นั่นแพทย์เขาดีอยู่แล้วปรากฏว่าอีกสักอาทิตย์นึงกระโดดเชือกไงกลับมากระโดดเชือกหายแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้ดีใจแทนเขาด้วยอะไรเงี้ยฮะก็เลยมีความอุ้ยอาการเขาตอนแรกเขาหนักเพราะว่าเขามีอายุเยอะแล้วแล้วพอเขาติดไม่เท่าไหร่ลูกสาวเขาอายุ15ขวบก็ติดด้วย อะไรเงี้ยก็โหเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเลยอะโควิดมันก็น่ากลัวแล้วเขามีเกี่ยวกับมะเร็งเกี่ยวกับอะไรของเขาอยู่เงี้ยคิดว่าไม่น่าจะรอดแน่ปรากฏว่าเขารอดได้เงี้ยฮะแปลกมากอันท่านนั้นเลยหรอพี่เปิ้ลอะไรนะคิดว่าไม่รอดเนี่ยเราคิดไปเองไงเราคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นโหยขนาดตัวเองอยู่ใกล้แค่คืบพอรู้ตัวเองเขายังอ่อนเลยยิ่งถ้าติดนี่คงที่แบบมันคงหนักแต่พอเอาเข้าจริงๆปุ๊บก็ไม่เท่าไหร่นิ้วหว่าคือถ้าเกิดร่างกายเราแข็งแรงถ้าเกิดทุกคนทำตัวเองให้แข็งแรงตั้งแต่ก่อนติดหรือว่าหลังติดแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะสู้ได้นะไอ้โควิดเนี่ยเนาะส่วนไม่เป็นดีกว่าเนาะส่วนไม่เป็นก็ดีสิเขามีแชร์เคล็ดลับมาให้เราไหมว่าเขาทำแบบนี้การดูแลน่าจะเป็นที่ใจเขาด้วยแหละแล้วก็พอเขาเราแชร์จากที่นี่แล้วคนไทยเยอะมากเนาะไปให้กำลังใจเขาเป็นแสนเลยอ่ะเขาก็ตกใจดิเขาคนตามเขาอยู่หลักสิบอ่ะพอเราลงที่นี่ปุ๊บคนไปแบบไปแบบเขาไปดูแล้วไปให้กำลังใจเขาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเขาก็แบบโอ้ยเขาดีใจมากเขาก็เลยรักษาตัวเองรักษาตัวเองหายเฉยเลยมันต้องขวดแล้วบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ติดโควิดแล้วอะไรนะครอบครัวเราก็มีความสุขดีนะฮะก็ส่วนมากก็จะหมกมุ่นอยู่กับงานนะฮะงานธุรกิจของครอบครัวเราแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับสีอซึ่งมันเป็นช่วงที่เขาปิดเทอมอันนี้จะหนักหน่อยหนักกว่างานอีกนะแล้วก็อะไรอีกอ่ะกีฬาเนาะพวกนี้ขับได้แล้วนี่ไงพรุ่งนี้อ๋อโอเคเหรอโอเคก็ได้แล้วจริงๆเขาก็ฝึกเหมือนแพทเทิร์นสีอมาเลยจริงๆเราฝึกกันมาสักพักแล้วแล้วก็พอพี่เปิ้ลเห็นว่ามันได้แล้วแหละปล่อยได้ก็ปล่อย4ขวบไอ้3ขวบเร็วที่สุดใน4อโอเกรสสามารถขี่เจ็ตสกีได้ตั้งแต่3ขวบคนอื่นเริ่มขี่ตอน4ขวบแต่โอเกรสนี่เอาหมดทุกอย่างมันไม่กลัวเลยตั้งแต่แรกว่าอยากเล่นเขาไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วโอเกรสเนี่ยตกหัวล้างข้างแตกหัวชนโขกนู่นก็กว่าจะร้องไห้ได้นี่ค่อนข้างจะยากใช่วางว่าอยากจะส่งก็ไม่ก็น่าจะส่งไม่โอเคผู้หญิงไม่ก่อนส่งลงแข่งน่าจะส่งไปเกาหลีก่อนทำใช่ไปทำหน้าก่อนไปทำหน้าเอาให้เหมือนแม่ก่อนเอาให้เหมือนแม่ว่าทุกวันนี้ดันมาเหมือนพ่อไงพ่อไหนครับพ่อแจ็คแฟนฉันหรือพ่อเปิ้ลพ่อแจ็คเนี่ยเดี๋ยวก่อนไอ้แจ็คนี่ยังไม่เคลียร์บอกแจ็คก่อนยังไม่เคลียร์ต้องไปดูในหนังในหนังนี่ล่อมันจับมันไปปล่อยกลางป่ากลางภูเขาอะแจ็คอะค่อยหายค่อยยิ่งชั่วหน่อยตัวแม่จูเนี่ยเป็นห่วงลูกขนาดไหนกับการแบบมาเล่นตอนนี้อ๋อก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่ามันเลยตรงนั้นไปแล้วเพราะว่าเราอยู่ด้วยตลอดแล้วเราก็เห็นว่าพี่เปิ้ลก็สอนตลอดจริงๆเขาไม่ได้ขับคนเดียวประกบ 4-5 คนอยู่ข้างหลังแต่เราไม่ได้ถ่ายค่ะก็เห็นได้ว่ามันเป็นบึงของเราด้วยแล้วก็พี่เปิ้ลก็ดูแลดีแล้วก็ทุกอย่างคันเร่งอะไรเราเซฟความเร็วไว้หมดแต่พอถ่ายคลิปมันอาจจะดูเร็วแต่จริงๆมันช้ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นกันอยู่แต่สิ่งที่เขา
เหมือนจะไม่เป็นห่วงเป็นห่วงอะไรเนี่ยตอนนี้เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ข้ามอ่าวไทยแล้วค่ะพาออก้าออก้าออก้าจะเป็นเด็กจะเป็นเด็กอายุ9ขวบอายุน้อยที่สุดในโลกที่จะขับเจ็ตสกีข้ามอ่าวไทยเป็นคนแรกวันอาทิตย์นี้ไม่อยากรู้อ่ะมันเป็นโปรเจกต์ก็เคยถามเหมือนกันพี่ก็เคยถามตัวเองว่ากูทำทำไมวะกูทำทำไมวะคือมันเป็นความมันเป็นความฝันของพี่เปิ้ลด้วยคือเราอยากจะสร้างสถิติจะเรคคอร์ดจะเก็บประสบการณ์ชีวิตก่อนที่เราไม่มีเราบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยลูกจะได้เก็บเอาไว้พูดได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อกูสอนขี่จักรยานคนแรกตอนเด็กๆพ่อฉันพาฉันทำนู่นทำนี่ตอนเด็กๆกูเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่ขับเจ็ตสกีข้ามอ่าวไทยตั้งอายุน้อยที่สุดของโลกนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทำได้เราก็อยากจะทำสิ่งเหล่านี้เก็บไว้ใช่เพราะว่ามันก็จะไปอยู่ใน YouTube ในออนไลน์ในอะไรเงี้ยพอเขาโตขึ้นมาพอเราตายไปแล้วแก่ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเขาก็จะได้ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ได้อีกนะฮะเพราะว่าเราพ่อแม่เราไม่เคยเก็บภาพพวกนี้ให้กับเราไงตอนเราเก้าขวบเราทำอะไรวะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่พี่เปิ้ลอยากมันเหมือนหนังอ่ะหนังชีวิตที่พี่เปิ้ลสร้างให้เขาตั้งแต่เกิดมาจนเขาแก่นี่คือหนังเรื่องนึงอันนี้วันไหนครับพี่เปิ้ลที่เราจะไปที่จะฉายเหรอหนังเรื่องนี้วันอาทิตย์นี้ค่ะวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้ก็จะเช็คแล้วค่ะจะเริ่มขับจากออกจากพัทยาบางเสร่เนี่ยแล้วก็ตัดข้ามอ่าวไทยไปเลยไปที่หัวหินไปลงที่นั่นเนาะคือนั่งรถไปแล้วก็ไปลงเนาะใช่ทุยไม่ละคือมีคนประกบหรือคือตอนนี้เนี่ยไอการมันก็เป็นชาเลนจ์อย่างนึงนะที่เด็กคนนึงจะขับข้ามอ่าวไทยซึ่งเราไม่รู้ว่ากลางอ่าวไทยขึ้นลมมันจะขนาดไหนตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปวัดกันตรงนั้นแต่ตรงนี้ก็ในเรื่องของ security ต่างๆก็เราก็เตรียมพร้อมกันไว้หมดแล้วเนาะแล้วก็จูนแล้วก็สี่ออก็คงตามประกบไปให้กำลังใจกันด้วยใช่เขาซ้อมหรือตื่นเต้นอะไรตอนนี้เขาซ้อมเรื่อยๆแต่เขาไม่รู้เขาไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะเขาไม่รู้ว่าอ่าวไทยคืออะไรนี่หลอกลูกไปเหรอแต่เขาจะชินอยู่กับการที่พ่อจับโยนลงกลางทะเลเขาจะชินอยู่แล้วแหละว่าโยนลงไปกลางทะเลแล้วเขาลอยคอแล้วก็หัวล้อแล้วเราก็ขับไปที่อื่นแล้วเดี๋ยวกลับมารับเขา อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาเริ่มชินละแต่เนี้ยการข้ามอ่าวไทยเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูกันว่ามันคลื่นจะลมแรงจะลมจะเบาจะอะไรยังไงอันเนี้ยเราไม่รู้เราคาดเดาไม่ได้ต้องมีเจ้าหน้าที่มาแบบบันทึกเรคคอร์ดอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยพี่เปิ้ลวันที่เราจะไปขี่หรือว่าเราถ่ายเป็นทําของเราเองเราถ่ายเก็บไว้อันนี้เรามันเหมือนบันทึกของเราเองเราคงไม่ได้เอาไปกินเนสบุ๊กหรือเอาไปอ้างอิงเอาไปแลกไอ้ของจากตามห้างได้มันไม่ใช่เหมือนจบไม่ลงอ่ะเนาะใช่ถูกต้องกูไม่รู้จะไปทางไหนมันถามจนตันอ่ะแต่ผลการเรียนเออล่าสุดที่เปิดเรียนที่ไม่กล้าเปิดเผยนี่คือยังไงคะมันเซอร์ไพรส์ผลการเรียนของลูกเหรอไม่ก็ลงไปอย่างนั้นแหละยิงไม่มีอะไรก็เหมือนเขาโพสอะคนอยากโพสอะไรก็โพสไปใครก็เราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็อยากจะโพสเรื่องลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอดีผลการเรียนลูกมันออกมาโพสซะหน่อยว่าผลการเรียนของลูกออกมาแล้วนะไม่อยากจะเล่าเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่โตเพียงแต่ผลการเรียนของแต่ละคนมันก็แปลกๆเงี้ยมันก็แปลกๆบ้างอย่างออก้าเงี้ยใครจะไปคาดเดาได้ว่าดันเป็นคนเรียนเก่งสุดในสี่ออย่างเงี้ยพี่ออนึกว่าเรียนเก่งสุดแต่ดันอ่อนสุดดันอ่อนสุดเพราะว่าไม่ใช่อ่อนเพราะว่าเขาข้ามชั้นไงเขาเคยอยู่ป.3แล้วดันขึ้นไปป.5เลยไม่ได้เรียนป.4อย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องใช้เวลาในการไล่ตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนออกูดเนี่ยก็กลายเป็นโอ้เก่งเรื่องศิลปะเหรอวะส่วนออกเรสเนี่ยคาดเดาอะไรไม่ได้อยู่ตอนนี้ยังคาดไม่ได้แต่ครูจะบอกว่าออเกสเป็นผู้นำของห้องเป็นหัวหน้าห้องที่ดีเป็นผู้นำพาเพื่อนๆไปฉี่ไปเล่ยเปื่อยไปเล่ยเปื่อยพ่อแม่เราสองคนซีเรียสไหมคะว่าลูกฉันจะเป็นคนเก่งไม่นะคะเกรดดีวัดที่ตัวเลขกับจูนนี่ไม่ได้คาดหวังก็คือ
ก็ทำหน้าที่ที่โรงเรียนเขาให้ดีที่สุดถ้าไม่ได้เรียนเกรดตกหรืออะไรจูนปล่อยเลยค่ะเอาอยากทำอะไรก็ทำเพราะว่าจูนเองก็เป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะไม่คาดหวังกับลูกแต่ว่าอะไรที่ต้องเรียนไม่เสร็จเสริมอยากเรียนอะไรก็จะดันอยากทำอะไรให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะตอนเด็กๆพี่ได้ที่หนึ่งตลอดสอบได้ที่หนึ่งฮะโยนแล้วโยนโยนที่หนึ่งจริงๆสอบได้ที่หนึ่งตั้งแต่ป.1ถึงป.6สอบพี่เปิ้ลสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดพอเริ่มขึ้นฮะสองนี่ว่างเนาะได้ป.1ถึงป.6ได้ที่หนึ่งพอเริ่มขึ้นม.1เริ่มที่สองที่สามที่สี่ที่หกที่7ที่10กว่าอะไรเงี้ยจบแล้วจบก็ถามอะไรไม่น่าสนใจมันก็จะไปอย่างนี้แหละอ่ะแล้วเหตุการณ์ที่จูนหน่อยสุดท้ายแล้วจะไปหาหมอแม่เป็นอะไรคะเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็โรคเก่ากำเริบนี่แหละค่ะปลายประสาทอักเสบอะไรเงี้ยค่ะอาการมันเป็นยังไงแม่มันก็จะจี๊ดๆแป๊บๆที่ปลายประสาทอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรักษาตามอาการไปเติมเลือดเติมอะไรก็ว่าไปโอ้มันหนักขึ้นช่วงนี้อาจจะทำงานเยอะมั้งมันแป๊บมันแป๊บที่ส้นเท้าอาจจะไม่ได้เครียดแต่พักผ่อนน้อยทำอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็แค่ต้องทำอะไรให้มันน้อยลงแล้วก็ไปหาหมอตามโรคจริงๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมากี่ปีแล้วพี่จูโอ้ตลอดนะเป็นมาตลอดแต่ว่าปีนี้หนักปีนี้จะหนักหน่อยบ่อยทีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เปิ้ลดูแลยังไงคะดูแลเมียเราไงก็พยายามเขาจะเป็นคนหาหมอให้หาศาสตร์แต่ละศาสตร์ให้ทำไปหาคนนี้สิอย่างนี้สิอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปฝังเข็มอะไรอย่างเงี้ยไปรักษาด้านไหนไปหาที่ฝังให้ไม่ใช่ไม่ใช่รู้ว่าพี่คิดว่าหนูคาดหวังแต่อันนี้เอาจริงๆก็ได้เอาจริงๆนะก็พยายามหาหมอมาหลายศาสตร์ละนะไม่ว่าจะศาสตร์แบบโรงพยาบาลจริงๆฝังเข็มบ้างนวดบ้างไออะไรแบบกินยาอะไรอย่างเงี้ยก็หลายหลายอย่างก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็แต่เขายังอายุยังไม่เยอะมากเลยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายค่ะรักษาได้ค่ะแต่ว่าที่ปรึกษาคุณหมอก็สามารถหายขาดได้ใช่ไหมพี่จุนก็ต้องรักษาตามอาการไปแต่ยังไม่ได้รักษาลึกมากเพราะเพิ่งเริ่มถี่ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ